ชายหนุ่มผู้หนึ่งตัดสินใจเลือกหญิงมาเป็นคู่ครองศึกษาผู้หญิงพี่น้องสองคนคนหนึ่งสวยเฉิดฉายหน้ามองอีกคนหนึ่งไม่สวยเท่าคนพี่แต่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีเหตุผลขยันเอาใจใส่การบ้านการเรือนอารมณ์ดีและมีคนรักนับถือที่สำคัญเธอเดินทางธรรมศึกษาและตั้งใจปฏิบัติดีในที่สุดเขาจึงตัดสินใจเลือกคนน้องเพราะคิดว่าความสวยไม่ยั่งยืนและความดีจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาติดตามเรื่องราวความรู้สึกที่ใช้เหตุใช้ผลในเรื่องสำคัญคือการครองเรือนจากการถ่ายทอดของท่านทอเลียงพิบูลเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมผู้เห็นไกลวันหนึ่งเวลาบ่ายหลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วข้าพเจ้าก็กลับไปที่ทำงานจำได้ว่าบ่ายวันนั้นอากาศร้อนอบอ้าวเมื่อเปิดพัดลมแล้วก็นั่งลงทำงานแต่แล้วไม่นานนักก็เห็นมีเพื่อนผู้นี้เดินเข้ามาหาอย่างรีบร้อนหน้าตาแสดงถึงความไม่สบายใจเมื่อได้ทักทายกันแล้วก็เชิญให้นั่งตั้งใจจะสั่งให้เด็กหาน้ำเย็นๆมารับรองแต่เพื่อนขอตัวบอกว่าอยู่ไม่นานเพราะมีธุระร้อนแล้วก็พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าพี่ยืมเงินผม300บาทก่อนเพราะมีธุระจำเป็นจะกลับไปบ้านก็กลัวกลับมาไม่ทันเมื่อข้าพเจ้าเห็นกิริยาท่าทางเร่งร้อนนักก็ไม่อยากจะชวนพูดชวนคุยจึงหยิบเงินตามจำนวนที่ต้องการส่งให้เมื่อแกได้รับเงินแล้วก็บอกว่าขอบคุณพี่มากพรุ่งนี้ผมจะมาคืนให้แล้วจะเล่าเหตุที่จำเป็นให้ฟังภายหลังข้าพเจ้าบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนเมื่อไหร่ก็ได้ที่พูดก็เพราะแกเป็นเพื่อนที่ดีของข้าพเจ้าผู้หนึ่งแกบอกลาข้าพเจ้าก็เดินออกมาส่งเห็นรถ3ล้อจอดอยู่ก่อนแล้วข้าพเจ้าจึงถามว่าวันนี้รถยนต์ไปไหนล่ะถึงต้องส่ง3ล้อแกยิ้มแห้งๆพลางพูดว่าผมจอดทิ้งไว้หน้าร้านขายผ้าที่ถนนพาหุรัตหลังจากนั้นต่อมาในวันรุ่งขึ้นก็มีชายสูงอายุผู้หนึ่งเข้าใจว่าคงเป็นพานโรงได้นำซองสีน้ำตาลผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าถึงข้าพเจ้ามาส่งให้เมื่อเปิดออกดูก็เห็นเป็นธนบัตรเป็นจำนวนเงิน300บาทที่เพื่อนยืมไปเป็นการนำมาใช้คืนให้และยังมีกระดาษเขียนข้อความย่อๆมีใจความว่าผมตั้งใจว่าจะนำมาใช้พี่ด้วยตัวเองแต่วันนี้เผอิญติดเข้าประชุมจึงต้องฝากมาขอขอบคุณพี่อีกครั้งหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้นึกถึงและเราก็ไม่ได้พบกันตลอดมาเป็นเวลานานพอสมควรภายหลังต่อมาวันหนึ่งข้าพเจ้าเห็นเพื่อนผู้นั้นเดินยิ้มเข้ามาในที่ทำงานของข้าพเจ้ากิริยาท่าทางร่าเริงสบายใจผิดกว่าครั้งก่อนซึ่งมีความรีบร้อนและกังวลเราทักทายปราศัยตามสมควรแล้วแกพูดขึ้นว่าผมจะมาเชิญพี่ไปในงานมงคลสมรสของผมพูดแล้วก็หยิบบัตรเชิญออกมาส่งให้แล้วพูดว่าพี่ต้องไปให้ได้ผมไม่ยอมให้พี่ปฏิเสธข้าพเจ้าหยิบบัตรเชิญออกจากซองเพื่อดูวันกำหนดเวลาพลางพูดว่าต้องไปแน่และขอแสดงความยินดีที่ได้เจ้าสาวที่สวยงามมากเมื่อพูดไปแล้วมาเห็นชื่อเจ้าสาวภายหลังในบัตรเชิญข้าพเจ้าก็งงอุทานออกมาว่าอ้าวทำไมโอละพ่อกันอย่างนี้ล่ะเห็นชอบพอกับพี่สาวใครๆก็รู้
แต่การ์ดนี้เป็นชื่อน้องสาวเพื่อนผู้นั้นยิ้มแล้วพูดว่าพี่คงแปลกใจเหมือนคนอื่นว่าทำไมผมไปไหนมาไหนสนิทสนมกับคนพี่มากครั้นจะแต่งงานจริงๆผมกลับไปแต่งงานกับคนน้องหลายคนก็งงเหมือนพี่แต่ผมไม่แปลกอะไรนะเพราะการสนิทสนมไปไหนมาไหนด้วยกันนั้นไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องแต่งงานกันความจริงเราสนิทสนมกันอยู่ในขอบเขตเราถือว่าเป็นเพื่อนเราไม่เคยพูดถึงเรื่องความรักๆใครๆเพราะผมถือว่าการมีคู่ครองเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตจะต้องพิจารณาถึงนิสัยใจคอให้เข้าใจกันได้ดีเสียก่อนจะเอาตามอารมณ์เพียงเห็นความสวยความงามเป็นการตัดสินเท่านั้นไม่พอเพราะเราต้องอยู่ร่วมกันด้วยชีวิตและจะต้องมีทายาทสืบสกุลชั่วลูกชั่วหลานต่อๆกันไปตลอดเมื่อข้าพเจ้าได้ฟังชายผู้เป็นเพื่อนเล่าความรู้สึกให้ฟังแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่หาได้ยากแต่แล้วข้าพเจ้าก็นึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อครั้งแกมาแสดงความยุ่งยากมายืมเงินแล้วบอกว่าจะเล่าสาเหตุให้ฟังภายหลังแต่นั้นก็ไม่ได้พบกันอีกจนบัดนี้ข้าพเจ้าก็ยังไม่ทราบจึงถือโอกาสทวงถามสาเหตุย้อนหลังไปวันนั้นแล้วเพื่อนก็ยิ้มและยินดีเล่าให้ฟังว่าเช้าวันนั้นผมไปถึงกระทรวงและเข้าไปนั่งทำงานไม่นานนักก็มีเพื่อนร่วมงานกระทรวงเดียวกันเกิดมีความจำเป็นขาดเงินจึงออกปากยืมจากผมเพราะตามปกติผมมีเงินติดตัวอยู่เสมอเมื่อเพื่อนมาออกปากยืมก็นึกว่าเงินเราก็พอมีพอจะช่วยเพื่อนได้ทั้งเราก็ยังไม่ได้ใช้อะไรเพียงพกติดตัวไว้ใช้เมื่อคราวจำเป็นเท่านั้นและมองเห็นความจำเป็นของเพื่อนผมตกลงใจให้เพื่อนยืมไปแต่เหตุมันก็เผอิญเมื่อเวลาจวนเที่ยงวันนั้นผมได้รับโทรศัพท์เธอผู้ที่ถือความสนิทสนมโทรศัพท์มาให้ผมเอารถออกไปรับที่โรงพยาบาลเพราะเธอไปเยี่ยมไข้แล้วชวนผมไปรับประทานอาหารกลางวันด้วยเมื่อผู้หญิงสาวสวยๆขอร้องให้ไปรับและชวนให้ทานอาหารด้วยกันเช่นนี้คิดว่าคนหนุ่มคงไม่มีใครปฏิเสธแน่ผมก็เช่นเดียวกันฉะนั้นผมจึงได้ขับรถไปรับเธอที่โรงพยาบาลตามที่นัดหมายกันไว้วันนั้นน้องสาวเธอไปด้วยเมื่อผมพาไปรับประทานอาหารแล้วหลังจากนั้นเธอก็ขอให้ผมขับรถพาเธอไปซื้อของที่พาหุรัตแล้วก็เข้าไปในร้านขายผ้าผมกับน้องสาวของเธอก็ตามเข้าไปนั่งอยู่ในร้านด้วยรู้สึกว่าเธอจะคุ้นเคยเป็นเจ้าจำนำกันมาก่อนนายห้างแขกจึงเอาอกเอาใจพี่นอบพี่เทาเป็นพิเศษหยิบเอาผ้าดีๆที่เก็บไว้เพื่อลูกค้าพิเศษสำหรับเจ้านายภรรยาบุตรสาวคนใหญ่คนโตออกมาให้เลือกปากก็พูดว่าอย่างนี้เจ้านายชั้นสูงองค์นั้นผู้ใหญ่คนโน้นซื้อเขาไปฝากทางบ้านคราวนี้ผมนั่งอยู่ในร้านผ้าอย่างไม่สู้สบายใจนักเพราะผมรู้ดีว่าทุนทรัพย์ที่อยู่ในตัวผมเหลือจากจ่ายค่าอาหารกลางวันแล้วก็มีไม่มากพอที่จะออกค่าผ้าตัดเสื้อราคาแพงๆให้เธอได้แต่คิดว่าเธอคงมีเงินมาแล้วเธอคงไม่รบกวนถึงผมก็สบายใจเมื่อเธอเลือกผ้าได้หลายอย่างแล้วก็ชูขึ้นหันมาขอความเห็นจากผมว่าผ้าสีนี้เหมาะกับผิวของดิฉันไหมช่วยดูหน่อยสิคะผมไม่รู้จะพูดอย่างไรเพราะไม่เคยสนใจเนื้อผ้ามาก่อนเลยบอกทรงเดชไปอย่างสังกตายเพราะไม่สบายใจว่าเหมาะดีแล้วสำหรับคุณแต่แล้วได้ยินเธอพูดต่อไปว่าขอผ้าสวยๆอย่างนี้ให้ดิฉันอย่างละชุดนะคะคราวนี้ผมต้องสะดุ้งเหมือนถูกเข็มแทงก้นเพราะรู้แน่แล้วว่าผู้จ่ายเงินนั้นคือผมเมื่อเงินมีไม่พอผมจะทำอย่างไรดีจะบอกตรงๆว่าเงินไม่พอก็ขายหน้า
ขาคงพากันนึกว่าไอ้หมอนี่นั่งรถยนต์โก้โก้แต่ไม่มีเงินติดตัวกำลังคิดแก้ปัญหาอยู่ก็ได้ยินเสียงเธอพูดขึ้นอีกว่าสีนี้ขอให้น้องสาวฉันอีกชุดนะคะเธอพูดแล้วก็ชูผ้าให้ดูผมได้แต่พยักหน้าไม่ทันพูดก็ได้ยินเสียงน้องสาวของเธอพูดขึ้นว่าหนูไม่เอาหรอกค่ะคุณพี่อย่าซื้อให้หนูเลยของหนูมีแล้วเสื้อใหม่ๆก็ยังใส่ไม่หมดผ้าที่ยังไม่ตัดก็ยังมีแล้วน้องสาวเธอก็หันมามองดูผมอย่างเห็นใจและสงสารคล้ายกับเธอจะรู้ทุนทรัพย์ในกระเป๋าผมดีหรืออาจสังเกตเห็นเหงื่อบนใบหน้าของผมก็ได้ผมนึกขอบคุณอยู่ในใจแต่แล้วผมก็ได้ยินน้องสาวเธอพูดต่อไปอีกว่าคุณพี่ก็เหมือนกันไม่น่าจะซื้อเลยเสื้อผ้ายังมีเต็มตู้ที่ยังไม่ได้ตัดเป็นเสื้อก็มีอีกมากพอจะออกร้านขายผ้าได้เสียงพี่สาวพูดขึ้นอย่างไม่พอใจว่าแกเป็นเด็กอย่ามารู้ดีกว่าพี่เลยไม่ใช่ธุระอะไรของแกไม่มีใครเขาใส่เสื้อผ้าจำเจเหมือนแกคราวนี้ผมต้องขอขอบใจน้องสาวของเธอมากเพราะผมเข้าใจความรู้สึกของเธอดีแต่ผมก็หนีหน้าที่จ่ายเงินไม่พ้นจึงถือโอกาสบอกเธอว่าผมจะออกไปเดินหาซื้อของบางอย่างที่หัวมุมถนนตรงสะพานหันประเดี๋ยวเดียวและก็รีบเดินออกจากร้านขายผ้าพอผมเดินห่างพอสมควรก็รีบเดินขึ้นรถสามล้อตรงมาหาพี่เพราะพี่อยู่ใกล้ที่สุดเท่าที่ผมรู้จักแต่ก็ยังนึกไม่สบายใจมาตลอดทางกลัวว่าจะไม่พบถ้าไม่พบจริงๆแล้วผมก็ยังไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรต่อไปแต่โชคดีพอมาถึงก็พบพี่ผมก็โล่งใจหายหนักอกเมื่อผมได้เงินจากพี่กลับไปแล้วคิดว่าคงไม่มีใครรู้ว่าผมหายไปไหนไปทำไมแต่ก็ไม่พ้นความสังเกตจากน้องสาวของเธอไปได้น้องเธอเป็นคนฉลาดเมื่อเห็นผมเดินออกไปจากร้านขายผ้าด้วยท่าทางไม่สบายใจแล้วเวลากลับเข้ามาในร้านอีกครั้งหนึ่งหน้าเปลี่ยนแปลงไปเพราะแก้ไขปัญหาได้ลุล่วงไปแล้วและสำหรับผมก็เหมือนกันเมื่อก่อนที่ผมจะออกจากร้านผ้ายังเห็นหน้าตาของผู้น้องพลอยทุกข์ร้อนไปด้วยกับผมพอผมกลับเข้าไปในร้านเธอก็เปลี่ยนสีหน้าไปเช่นเดียวกันส่วนพี่สาวนั้นเธอไม่สนใจอะไรมากไปกว่าเลือกผ้าสวยๆที่ถูกอกถูกใจเท่านั้นจากวันนั้นผมก็รู้สึกว่าหูตาสว่างขึ้นความจริงผู้ชายเราย่อมชอบผู้หญิงสวยเป็นอย่างมากผมเองก็ไม่ปฏิเสธว่าผมไม่ชอบความสวยงามเราสนิทสนมกันมากผมคิดว่าถ้าผมจะออกปากขอร้องเธอให้แต่งงานด้วยเธอคงไม่ปฏิเสธทั้งผู้ใหญ่ก็ไม่รังเกียจผมและเธอเป็นหญิงสาวผู้มีรูปร่างสมส่วนเมื่อใครพบเห็นเมื่อเดินผ่านไปแล้วก็อดที่จะหันหลังกลับมามองไม่ได้ถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวคู่กับเธอก็ภูมิใจและคงเป็นที่อิจฉาของคนอื่นที่ได้เห็นเธอสวยจริงๆในสายตาของทุกคนทั่วไปหากผมไม่เผอิญขาดเงินในวันนั้นวิถีชีวิตก็คงไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะยังไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนความรู้สึกและเป็นธรรมดาสุภาพบุรุษอย่างผมเคยเป็นผู้จ่ายอยู่แล้วในเมื่อไปกับสุภาพสตรีนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมรู้สึกไม่แน่ใจเสียแล้วว่าความสวยความงามจะนำความสุขมาสู่ครอบครัวส่วนน้องสาวของเธอจะมีความสวยน้อยกว่าพี่สาวแต่ก็ไม่ขี้ริ้วสิ่งที่ฝังใจของผมในตัวของน้องสาวก็คือความเข้าใจซึ่งกันและกันดีและเป็นผู้เห็นอกเห็นใจคนมีความเมตตาสงสารสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวพี่สาวน้อยมากผมมีความสนิทสนมทุกคนในบ้านของสองพี่น้องนี้เหมือนจะเป็นสมาชิกในครอบครัวผู้หนึ่งด้วยความใกล้ชิดและสนใจคอยสังเกต
นับวันก็ยิ่งมองเห็นความดีเด่นของผู้เป็นน้องสาวยิ่งขึ้นน้องสาวเป็นคนเรียบร้อยวาจาอ่อนหวานเธอเป็นผู้ขยันเอาใจใส่การบ้านการเรือนทำงานไม่กลัวเหนื่อยแม้จะมีคนใช้และแม่ครัวก็ยังเข้าช่วยทำงานบ้านงานครัวมีความชำนาญในการปรุงอาหารทุกอย่างทั้งคาวหวานเป็นพิเศษนอกจากนั้นยังมีความสนใจศึกษาธรรมในทางพระพุทธศาสนาเมื่อมีเวลาว่างในวันพระก็ติดตามคุณย่าของเธอไปฟังธรรมเทศนาตามวัดมีอารมณ์ดีจะเห็นได้จากพวกน้องได้พาเพื่อนเด็กๆข้างบ้านมาถามการบ้านการเรือนคนแล้วคนเล่าเธอก็อธิบายให้เด็กๆฟังอย่างชัดแจ้งด้วยอารมณ์แจ่มใสและเต็มใจไม่รังเกียจให้ความรักเอ็นดูรักใคร่พวกเด็กๆด้วยความจริงใจคนในบ้านและพวกคนใช้ตลอดจนเด็กแถวบ้านมีความรักใคร่นับถือเธอทำให้ผมเกิดความรู้สึกค่อยเปลี่ยนไปจนผมตัดสินใจไม่ถูกระหว่างพี่น้องสองสาวผมต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้หาผู้เหมาะสมจะครองเรือนต่อไปสำหรับพี่สาวแม้เราจะสนิทสนมกันมากแต่ผมไม่เคยล่วงเกินเธอเลยไม่ว่าในที่ลับและที่แจ้งทั้งไม่เคยออกปากฝากรักเพราะไม่แน่ใจเพื่อนบางคนมองผมไปในอีกแง่หนึ่งจึงเรียกผมว่าสุภาพบุรุษลาโง่จำพวกมดแดงแต่บางคนที่รู้จักผมดีว่าผมทำอะไรจะต้องมีเหตุผลพอแก้ปัญหาเสียก่อนที่จะตัดสินใจเพื่อนพวกนี้เขาเรียกว่าสุภาพบุรุษตัวอย่างพวกผู้หญิงเพื่อนๆของเธอผู้พี่เมื่อพบหน้าผมก็ปิดปากหัวเราะแอบเรียกกันลับหลังว่าสุภาพบุรุษทึมแม้ใครจะเรียกผมว่าอย่างไรผมก็ไม่สนใจเดือดร้อนผมเป็นตัวของผมและไม่นึกโกรธใครเพราะความรู้สึกนึกคิดและความเห็นทั้งอุปนิสัยใจคอทุกคนย่อมไม่เหมือนกันคนละแบบคนละอย่างไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวของเราเองการเลือกคู่ครองเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตจะทุกข์หรือสุขอยู่ในการตัดสินใจของเราคนอื่นไม่มีใครเขาจะมาร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยฉะนั้นผมคิดว่าความสำคัญในชีวิตของคนเรามี3ข้อคือ 1. เกิดดี 2. สืบพันธุ์ดี 3. ตายดีที่สุดผมก็พิจารณาเหตุผลเพื่อจะตัดสินใจโดยอาศัยหลักความจริงทางพระพุทธศาสนาการเกิดแก่เจ็บตายเมื่อพิจารณาด้วยสติปัญญาก็เปรียบเทียบชีวิตของหญิงสาวที่มีรูปสมบัติเป็นที่ต้องตาต้องอารมณ์ของคนทั่วไปก็เหมือนดอกไม้เมื่อแรกแย้มกำลังจะผลิขยายกลีบกำลังจะเบ่งบานทั้งที่มีกลิ่นหอมสีสวยสดงดงามเมื่อต้องแสงแดดอ่อนๆทรงกลิ่นโชยตามกระแสลมทำให้แมลงต่างๆบินมาไต่มาตอมหวังจะชิมรสในเกสรที่หอมหวานพวกมนุษย์เห็นดอกไม้สวยๆสดๆก็อยากจะเด็ดเอาไว้ชมและอยากสูดกลิ่นหอมไว้ชื่นใจตามอารมณ์ชอบพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าในโลกพิภพนี้ไม่มีอะไรที่จะยืนยงคงอยู่ได้เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาดอกไม้เบ่งบานสวยสดงดงามได้ไม่นานก็ค่อยๆร่วงโรยเหี่ยวแห้งเปลี่ยนไปตามธรรมชาติไม่ว่าจะอยู่ในแจกันทองหรือบานอยู่กับต้นก็เช่นเดียวกันที่สุดเหลือแต่ซากที่หมดสวยหมดกลิ่นหอมคอยแต่จะทับถมแผ่นดินต่อไปหญิงสาวผู้มีรูปสมบัติก็เช่นเดียวกันความสวยงามไม่ได้ยั่งยืนถาวรตลอดไปได้นานแม้ว่าจะใช้เครื่องเสริมสวยทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยก็ไม่สามารถจะเอาชนะธรรมชาติไปได้นานเมื่อวัยสาวผ่านพ้นไปแล้วนับวันสังขารก็จะร่วงโรยค
ความสวยก็ค่อยๆลดลงตามวัยตามวันเวลาที่ผ่านไปริ้วรอยของความชราก็จะค่อยๆเข้ามาแทนผิวพรรณที่ติ่งเปล่งปลั่งเมื่อวัยสาวก็ค่อยๆเหี่ยวย่นหย่อนยานผมบนศีรษะก็ค่อยๆเริ่มเป็นสีเทาแล้วขาวฟันในปากก็เริ่มโยกคลอนหักกร่อนลงไปทุกทีตาก็เริ่มฝ้าฟางมองไม่ค่อยจะเห็นหูก็ไม่ค่อยจะได้ยินตาต้องเริ่มใส่แว่นผมก็ต้องย้อมฟันก็ต้องใส่ปลอมของเก่าไม่มีอะไรใช้ได้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติฉะนั้นถ้าผมตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสาวผู้ที่มีความงามในปัจจุบันด้วยรูปสมบัติจะพาไปไหนก็คงจะมีคนมองอย่างน่าอิจฉาที่มีเมียสวยผู้เป็นสามีก็ภูมิใจแต่อนาคตความสวยงามจะไม่ยั่งยืนถาวรแต่ถ้าผมจะเลือกสาวผู้น้องมาเป็นคู่ชีวิตแม้เธอจะไม่มีความสวยเทียบเท่าผู้พี่สาวก็ดีแต่ก็มีคุณสมบัติของลูกผู้หญิงอยู่ในตัวเธอพร้อมมูลซึ่งพี่น้องคู่นี้มีคุณสมบัติแตกต่างกันผู้พี่มีรูปงามภายนอกเป็นคุณสมบัติส่วนผู้น้องมีคุณสมบัติภายในซึ่งจะเรียกว่าดีนอกและดีในดีในนั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเหมือนดีนอกมีแต่จะยิ่งเพิ่มคุณงามความดียิ่งขึ้นฉะนั้นผมจึงตัดสินใจเลือกผู้น้องเป็นผู้ร่วมชีวิตนี่แหละครับพี่เรื่องที่เล่ามานี้คงจะแก้ข้อข้องใจของพี่และผู้อื่นที่รู้เรื่องลงได้บ้างข้าพเจ้าได้ฟังก็รู้สึกว่าเพื่อนเป็นผู้มีเหตุผลแต่ก็อดถามไม่ได้ว่าเมื่อคุณไปบอกว่าจะขอแต่งงานกับน้องสาวแล้วพี่สาวเขาจะรู้สึกอย่างไรอุตส่าห์ไปไหนมาไหนด้วยกันมีความหวังเต็มที่แต่แล้วมาผิดหวังเสียงเพื่อนหัวเราะแล้วพูดขึ้นว่าจริงครับเรื่องนี้ผมเองเมื่อเวลาจะบอกก็ไม่ค่อยกล้านักมันลำบากใจเหลือเกินออกวันๆเหมือนกันสงสารเธอก็แสนสงสารกลัวเธอจะเสียใจกลัวเธอจะโกรธและทั้งกลัวผิดหวังแล้วตัวผมก็เหมือนจับปลาสองมือสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยหลุดไปหมดแต่ผมก็ไม่ได้รับปลาสองมือเธอก็รู้ดีที่สุดผมก็ตัดสินใจเด็ดขาดคิดว่าความจริงย่อมหนีความจริงไม่พ้นอย่างไรก็ต้องบอกให้เธอรู้วันยังค่ำจะมามัวรอไปให้ทรมานจิตใจเปล่าๆที่สุดผมก็ได้มีโอกาสบอกเธอตรงๆว่าผมอยากจะให้ผู้ใหญ่มาขอมั่นน้องสาวของเธอและขอแต่งงานภายหลังแล้วเราก็จะได้เป็นญาติกันพอพูดแล้วผมก็ไม่ค่อยสบายใจนักคอยดูคอยฟังว่าเธอจะว่าอย่างไรและแสดงกิริยาท่าทางอย่างไรบ้างนึกกลัวว่าเธอจะโกรธไล่ออกจากบ้านแทบไม่ทันหรืออย่างน้อยเธอคงโกรธไม่พูดด้วยเพราะความเสียใจแต่แล้วผมคาดผิดหมดเธอกลับมาแสดงความยินดีกับผมด้วยกิริยาวาจาและกลับยกย่องน้องสาวของเธอว่าเป็นคนดีมีค่าควรกับผมยิ่งนักผมงงหมดกิริยาท่าทางของเธอแสดงออกมาจากความจริงใจไม่มีสิ่งใดเคลือบแฝงว่าแกล้งทำเลยเหตุการณ์ที่เคยคิดว่าจะยุ่งยากกลับเรียบร้อยแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นอย่างน่าอัศจรรย์ข้าพเจ้าได้ฟังก็อดถามไม่ได้ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนับว่าสาวผู้พี่มีจิตใจสูงมากถ้าหากไม่มีสิ่งใดชักจูงเพื่อนยิ้มอย่างภูมิใจและมีความสุขแล้วพูดว่ามันจะเป็นบุญกุศลของผมหรืออาจจะเคยเป็นเนื้อคู่กันมาแต่ปางก่อนกับหญิงผู้น้องเรื่องที่คิดว่ายากก็ง่ายผมทราบภายหลังว่า
สาวผู้พี่เธอไม่มีความสบายใจในเรื่องของผมเพราะการรู้จักกับผมจนคุ้นเคยสนิทสนมไปไหนมาไหนด้วยกันในสังคมผู้ที่รู้จักต่างก็พากันคิดว่าหญิงชายคู่นี้สมน้ำสมเนื้อกันจริงๆคิดว่าไม่ช้าก็คงจะได้รับบัตรเชิญไปร่วมรดน้ำแต่งงานแต่แล้วเวลาผ่านล่วงเลยไปนานทางสาวผู้พี่ก็ไม่เห็นกิริยาท่าทางว่าผมจะขอแสดงความรักหรือขอแต่งงานด้วยเธอมองดูผมคล้ายกับผมเป็นคนไม่มีหัวใจเธอจึงมีความร้อนใจมากสังคมเขาคงเอาไปล้อเลียนผู้หญิงมีจำนวนไม่น้อยถ้าเกิดมีความเดือดร้อนไม่สบายใจขึ้นก็ชอบไปพึ่งหมอดูเป็นการระบายออกทางหนึ่งแต่หมอผู้นั้นเผอิญเดาหรือคูณบวกลบเลขไม่ผิดก็ทำนายรูปร่างลักษณะของผมได้ถูกต้องแล้วก็บอกว่าผมไม่ใช่เนื้อคู่ของเธอไม่มีโอกาสที่จะได้แต่งงานร่วมชีวิตกันในชาตินี้และหมอทายต่อไปว่าแม้จะไม่ได้แต่งงานกันก็ดีแต่ชายผู้นี้คือผมก็จะต้องมาเกี่ยวดองกันภายหลังเธอผู้พี่เชื่อหมองมงายอย่างจริงๆจังๆจึงมีความเสียใจต่อมาก็พยายามหักห้ามความรู้สึกให้ปกติได้แล้วก็เตรียมจิตเตรียมใจไว้ตั้งใจจะพูดกับผมอยู่แล้วคิดว่าจะเฉดผมออกจากทางชีวิตเพราะไม่ใช่เนื้อคู่เสียเวลาเปล่าๆก็พอดีได้จังหวะผมได้แจ้งความประสงค์ของผมให้เธอทราบจึงเหมาะกับเวลาเธอจึงแสดงความยินดีและกลับช่วยเหลือผมพูดกับน้องสาวของเธอยกย่องว่าผมเป็นสุภาพบุรุษจริงๆหายากไม่ค่อยพบในที่สุดเรื่องที่เห็นว่ายากก็ง่ายลงทุกอย่างข้าพเจ้าฟังแล้วก็พูดขึ้นว่าผมขอแสดงความยินดีด้วยเมื่อคุณได้เล่าถึงสาวผู้น้องนั้นมีความดีทำให้ผมมองเห็นความจริงและขอยกย่องความอดทนของคุณด้วยและทางผู้ใหญ่ของคุณรู้สึกอย่างไรบ้างเพื่อนพูดต่อไปว่าเมื่อผมไปเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้จัดหาคนไปมั่นนั้นผมยังไม่ได้บอกคนไหนคุณพ่อถามย้ำอย่างไม่ค่อยแน่ใจว่าแกแน่ใจแล้วหรือลูกเข้าใจกันดีแล้วหรือตัดสินใจเด็ดขาดแล้วหรือเรื่องสำคัญในชีวิตของแกนะไม่รู้ด้วยผมสังเกตดูคุณพ่อไม่ค่อยสบายใจนักส่วนคุณแม่นั่งเหม่อมองคล้ายจะคิดอะไรอย่างใจลอยผมจึงเรียนคุณพ่อว่าผมแน่ใจแล้วครับคุณพ่อผมจะให้คุณพ่อไปมั่นคนน้องครับอย่าไปมั่นผิดตัวให้ผมนะคุณพ่อหัวเราะออกมาได้ด้วยความขบขันแล้วพูดว่าเกือบจะมั่นคนพี่แล้วสิเห็นชอบกันมากไปไหนไปด้วยกันทำไมเปลี่ยนใจล่ะผมเรียนคุณพ่อว่าผมกำลังศึกษาครับเพราะยังไม่แน่ใจบัดนี้ผมแน่ใจแล้วครับคุณพ่อหัวเราะอีกว่าลูกของพ่อหูตาแหลมดีมากแม่เขายังเป็นทุกข์คุณแม่ยิ้มเข้าลูบหลังผมแล้วพูดว่าลูกเลือกสะใภ้ถูกใจแม่แท้ๆแม่เคยพบหนูคนน้องไปฟังเทศที่วัดกับคุณย่าของเธอเสมอกิริยาท่าทางเรียบร้อยรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่น่าเอ็นดูมากรูปร่างก็พอไปวัดไปวาได้พูดจาสุภาพอ่อนหวานแม่เห็นยังนึกรักแกเลยอยากได้ลูกผู้หญิงเรียบร้อยอย่างนี้สักคนเมื่อลูกเลือกผู้น้องแม่ก็ดีใจจริงๆถูกใจแม่มากเรื่องของผมก็เรียบร้อยราบรื่นทุกทางนี่แหละครับเรื่องของชีวิตข้าพเจ้าฟังแล้วรู้สึกว่ายังมีสิ่งที่ไม่แจ่มแจ้งอยู่บ้างจึงพูดขึ้นว่าผมอยากทราบที่คุณพูดถึงชีวิตคนเรามีความสำคัญอยู่3ข้อคือ 1.
เกิดดี 2. สืบพันธุ์ดี 3. ตายดีคุณจะอธิบายว่าเป็นความสำคัญอย่างไรผมก็ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนก็เกิดความสงสัยอยากทราบเป็นข้อไปเพื่อนหัวเราะแล้วพูดว่าวันนี้ผมมีเวลาน้อยเพิ่งแจกการ์ดได้ใบเดียวเท่านั้นที่พี่เป็นคนแรกแล้วก็มัวคุยจมอยู่ที่พี่นานทีเดียวเอาไว้วันหลังคราวต่อไปก่อนจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังดีกว่าเพราะยังต้องอธิบายกันอีกมากวันนี้ขอตัวก่อนต้องมีเวลานานๆจึงจะรู้เรื่องกันดีพูดแล้วก็ลาข้าพเจ้าไปหลังจากในงานสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วเราก็ไม่ได้พบกันอีกเป็นเวลานานข้าพเจ้าก็เห็นใจว่าคนเราเมื่อมีครอบครัวแล้วภาระรับผิดชอบก็เพิ่มขึ้นอีกมากมายไม่เหมือนอยู่เป็นโสดเรื่องสำคัญ3ข้อในชีวิตการครองเรือนทางโลกที่ข้าพเจ้าสนใจอยากรู้นั้นนานเข้าความสนใจน้อยลงต่อมาก็ลืมไม่ได้นึกถึงอีกเลยเวลาผ่านไปเป็นแรมปีต่อมาคืนวันหนึ่งข้าพเจ้าได้ไปในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ภัตตาคารมีชื่อและเป็นอาหารจีนเป็นงานเลี้ยงส่งผู้จะเดินทางไปต่างประเทศเผอิญคืนนั้นข้าพเจ้าได้พบและได้นั่งใกล้ชิดร่วมโต๊ะข้างเคียงกับเพื่อนผู้นั้นแม้จะมีเพื่อนฝูงและข้าราชการนั่งร่วมด้วยกันหลายท่านแต่ก็ล้วนเป็นที่ชอบพอรักใคร่สนิทสนมด้วยกันทั้งสิ้นฉะนั้นการสนทนาจึงเป็นไปอย่างกันเองไม่ต้องเกรงใจใครเมื่อได้สนทนากันในเรื่องอื่นๆแล้วข้าพเจ้าก็กลับหวนมานึกถึงข้อสำคัญ3ประการเรื่องครองเรือนทางโลกที่เพื่อนได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญจำเป็นของบุคคลทั่วไปเพราะคนเราอาจมีหลักปฏิบัติประจำกันคนละแบบคนละอย่างความรู้สึกย่อมจะไม่ตรงกันเสมอไปและอาจจะมีผู้อื่นที่มีหลักสุภาษิตประจำใจแต่ละท่านที่ดีกว่ายึดถือเป็นหลักปฏิบัติข้าพเจ้ามีความสนใจหลัก3ประการของเพื่อนคือเกิดดีสืบพันธุ์ดีตายดีคิดว่ามนุษย์เราที่อยู่ในโลกนี้ถ้ายังเข้าไม่ถึงธรรมไม่มีหลักธรรมก็ควรจะมีหลักประจำใจในทางโลกด้วยกันทุกคนไว้ยึดเหนี่ยวเพื่อเป็นทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีกว่าไม่มีทั้งหลักธรรมและหลักโลกปล่อยความรู้สึกไปตามอารมณ์เพราะทางโลกนั้นกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีขอบเขตกิเลสตัณหาของมนุษย์ย่อมหนาแน่นมีความโลภไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอไม่มีที่สิ้นสุดยังหลงเวียนว่ายตายเกิดตามกฎแห่งกรรมไม่สิ้นสุดตลอดไปแต่ธรรมะทางพระพุทธศาสนามีขอบเขตสิ้นสุดเมื่อปฏิบัติได้พ้นจากโลภรักโกรธหลงเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากกิเลสตัณหาบ่อเกิดความทุกข์ที่สุดก็หลุดพ้นจากชาติภพอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงสิ้นสุดขอบเขตคือนิพพานแต่หลัก3ประการของเพื่อนนั้นเป็นหลักทางโลกข้าพเจ้าก็สนใจจึงถามว่าผมยังข้องใจในเรื่องเกิดสืบพันธุ์ตายคุณยังไม่ได้อธิบายให้แจ่มแจ้งมานานแล้วคืนนี้ช่วยอธิบายให้หายข้องใจเสียทียังไม่ทันเพื่อนจะตอบก็มีข้าราชการรุ่นมีอายุแต่ตำแหน่งเล็กเพราะเหตุชอบเมานั่งร่วมโต๊ะหัวเราะดังๆออกมารู้สึกว่าจะดื่มจัดไปหน่อยจึงพูดว่ามันเป็นปัญหาง่ายๆเป็นเรื่องของพวกสัตว์ไม่ต้องนึกคิดอะไรเพราะไม่มีสมองไม่มีปัญญาเกิดมาโตขึ้นก็ผสมพันธุ์แล้วก็ตายมันเป็นธรรมดาทั่วๆไปอย่างนี้ทั้งโลกเป็นของธรรมดาข้าพเจ้าจึงคิดว่าไม่ตรงเป้าหมายจึงพูดว่ามิได้ครับ
ที่พูดนี่ก็หมายความว่าเกิดดีสืบพันธุ์ดีตายดีเพื่อนอาวุโสตำแหน่งเล็กหัวเราะและพูดว่าที่ผมพูดไม่ผิดแน่เป็นธรรมดาสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรย่อมแสวงหาพันธุ์ดีๆมาผสมเมื่อเกิดเป็นตัวขึ้นมาก็เรียกว่าเกิดดีการสืบพันธุ์ก็ย่อมแสวงหาทั้งตัวผู้ตัวเมียพันธุ์ดีมาผสมก็เรียกว่าสืบพันธุ์ดีจึงขายได้ราคาสูงไม่มีใครเอาพันธุ์กโรโกโสมาผสมให้ขาดทุนหรอกคุณส่วนตายดีนั้นคงหมายถึงเลี้ยงจนโตได้ที่แล้วเมื่อข้าขายเนื้อก็กินดีหมายถึงตายแล้วยังกินดีเป็นอาหารดีคงไม่ผิดแน่แต่ข้าพเจ้าก็คิดว่าแม้จะมีเหตุผลบ้างแต่ก็ไม่ตรงเป้าของเพื่อนนักมีหลายท่านนั่งฟังรู้สึกจะเห็นพ้องด้วยข้าพเจ้าจึงพูดขึ้นว่าเหตุผลพอฟังได้ในแง่มุมหนึ่งแต่ผมอยากฟังความเห็นของผู้เป็นต้นตอของปัญหานี้ข้าพเจ้ามองไปดูเพื่อนผู้เป็นต้นเรื่องแล้วพยักหน้าเพื่อให้ได้ชี้แจงเหตุผลเห็นแกยิ้มแล้วพูดขึ้นว่าความเห็นที่พูดมาแล้วก็ถูกในแง่หนึ่งในเหตุผลแต่สำหรับผมมองอีกแง่หนึ่งในเรื่องนี้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์โลกเหมือนกันแต่เป็นสัตว์โลกสูงสุดเพราะมีสมองหัวคิดที่จะทำอะไรได้ผิดจากสัตว์ทั้งหลายเหมือนฟ้ากับดินเมื่อมีความคิดดีกว่าสัตว์ฉะนั้นจึงคิดว่ามนุษย์เกิดสืบพันธุ์ตายเป็นเรื่องสำคัญเป็นหลักสามประการสมมุติว่าภรรยาของผมได้มีบุตรปฏิสนธิออกมาเป็นทารกเรียกว่าเกิดตอนนี้จะได้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่จะต้องถือว่าการเกิดของบุตรเป็นเรื่องสำคัญพ่อแม่ที่มีจิตใจเป็นปกติทุกคนย่อมรักบุตรของตนอยากจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองเมื่อเติบโตใหญ่ขึ้นเป็นพลเมืองดีเคารพกฎหมายเว้นจากการประพฤติชั่วมีศีลธรรมมีความเมตตากรุณาเป็นผู้ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติและศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นชายก็หวังเป็นทายาทและผู้สืบสกุลที่ดีต่อไปเป็นหญิงก็อยากให้เป็นแม่ศรีเรือนมีความรู้ทุกอย่างอย่างที่กุลสตรีควรจะรู้ได้ความดีที่ต้องการนี้มิใช่จะดีเองได้ตามคำอย่างที่บางท่านพูดไว้สมัยก่อนว่าน้ำแหลมไม่มีใครเสี้ยมมะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีใครกลึงหมายถึงว่าคนเรามันจะดีก็ดีเองไม่ต้องสั่งสอนอะไรกันแต่สมัยปัจจุบันนี้ต้องเรียนต้องสั่งสอนอบรมเพราะทารกนั้นขาวบริสุทธิ์ขาวสะอาดใครจะเอาสิ่งอะไรไปทาไปย้อมไปป้ายก็เป็นสีนั้นเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะคอยเอาใจใส่ดูแลอบรมสั่งสอนเริ่มแต่ทารกพอจะรู้ภาษาเด็กย่อมจะเอาอย่างผู้ใหญ่ตลอดจนท่าทางและเรียนคำพูดไม่ว่าดีหรือชั่วผิดหรือถูกเช่นเมื่อทารกไปเติบโตอยู่ในหมู่โจรก็จะเป็นโจรไปด้วยถ้าตกไปเป็นนักปราชญ์ก็จะได้รับความรู้ทางนักปราชญ์ไปด้วยมีตัวอย่างมากมายถ้าเด็กๆชาติแขกไปอยู่กับคนชาติจีนเมื่อเติบโตขึ้นก็พูดจีนไม่สามารถจะพูดภาษาของตัวตลอดจนขนบธรรมเนียมก็ไม่รู้เหตุเพราะการอบรมสั่งสอนอย่างไรก็ได้อย่างนั้นฉะนั้นพ่อแม่จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะเป็นแม่พิมพ์ของลูกจึงควรจะเป็นผู้ที่อบรมได้ดีเพราะอยู่ใกล้ชิดจะต้องระมัดระวังการพูดจาอะไรเมื่อเด็กอยู่ด้วยต้องไม่พูดคำหยาบคายอย่าหลอกเด็กแต่พูดความจริงสัญญาอะไรกับเด็กต้องปฏิบัติให้เที่ยงตรงตามสัญญาค่อยๆปลูกฝังศีลธรรมอบรมสั่งสอนให้รู้ว่า
สิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วให้เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณมนุษย์เรามีสติปัญญารู้ดีรู้ชั่วจงพิจารณาในสิ่งที่ดีเป็นตัวอย่างอย่าเลี้ยงลูกโดยไม่เอาใจใส่ปล่อยให้เติบโตตามบุญตามกรรมตามธรรมชาติแบบเดรัจฉานซ้ำร้ายผู้ปกครองบางคนยังแสดงกิริยาเหี้ยมโหดดุร้ายชอบใช้คำดุด่าเคี่ยนตีเด็กเล็กที่ยังไม่เดียงสาย่อมเป็นภัยทางจิตใจเด็กจะจดจำเอาสิ่งชั่วเอาไว้ไม่ลืมมนุษย์เราทุกวันนี้มีตัวอย่างชั่วอย่างมากมายความชั่วย่อมติดนิสัยจดจำได้ง่ายกว่าความดีฉะนั้นเด็กเมื่อเติบโตขึ้นก็มีนิสัยชั่วติดตัวต่อไปก็เกเรเป็นอันธพาลเป็นคนทุจริตมีความเหี้ยมโหดดุร้ายเป็นฆาตกรเป็นผู้ร้ายเป็นโจรเป็นภัยต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อโลกและไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากจะเห็นลูกเป็นคนชั่วแต่พ่อแม่อบรมไปในทางที่ผิดย่อมจะเป็นภัยดังที่พูดมานี้ผมจึงถือว่าเกิดเป็นสิ่งสำคัญข้อหนึ่งข้อ2การสืบพันธุ์ก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตที่ต้องเลือกคู่สมรสแต่ส่วนมากเชื่อกันว่าเป็นชะตาชีวิตหรือพรหมลิขิตที่เป็นเนื้อคู่เป็นผู้เคยสร้างกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนมิค่อยได้สนใจในความสำคัญจึงไม่ได้ช่วยตัวเองเลือกหาคู่ครองให้เหมาะสมพร้อมคุณธรรมความดีปล่อยให้เป็นไปตามความรู้สึกเหมือนไม้เลื้อยอยู่ใกล้ชิดสิ่งใดมากอย่างจำเจก็มักจะเลื้อยไปพันหลักใกล้ๆนั่นเองมิได้พิจารณาว่าการครองคู่นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชาตินี้หญิงชายจะชั่วจะดีอยู่ที่สามีภรรยาเพราะต้องอยู่กันไปตลอดชีวิตและมีบุตรหลานสืบตระกูลต่อๆกันไปถ้าได้ภรรยาหรือสามีที่ดีมีศีลธรรมก็จะเป็นสิริมงคลรุ่งเรืองแก่ครอบครัวตลอดไปสิ่งอะไรในโลกนี้มีของคู่กันไปมนุษย์เรามีชายก็ต้องมีหญิงมีมืดก็มีสว่างมีกลางวันก็มีกลางคืนมีบุญก็ต้องมีบาปมีสวรรค์ก็ต้องมีนรกมีดีก็ต้องมีชั่วคู่กันไปฉะนั้นมนุษย์เราทั้งหญิงและชายย่อมจะมีคนดีและคนชั่วปะปนกันทั่วไปไม่ว่าชาติใดภาษาใดบางท่านเลือกคู่ครองดังแม่พระมีคุณธรรมสูงประกอบด้วยความเมตตากรุณาเอาใจใส่ดูแลสามีให้ได้รับความสบายตามสภาพภรรยาที่ดีทั้งหลายมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตรอบรู้กิจการงานบ้านเรือนเมื่อเห็นสามีประกอบการใดผิดศีลธรรมและมนุษยธรรมก็คอยตักเตือนชี้แจงด้วยเหตุผลด้วยวาจาที่สุภาพอ่อนหวานมิให้สามีได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจชีวิตของการครองเรือนก็จะประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนี่ผมจึงถือว่าสืบพันธุ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเพื่อนผู้อาวุโสหัวเราะขึ้นด้วยเสียงอันดังเพราะความมึนเมาแล้วก็พูดว่าคุณมีทั้งแม่พระได้ทั้งทาสที่ซื่อสัตย์ได้ทั้งแม่ครัวที่ประกอบอาหารที่ถูกปากถูกใจและได้ทั้งครูผู้ฝึกบุตรให้เป็นพลเมืองดีหลายๆอย่างอยู่ในตัวภรรยาของคุณคุณก็พูดได้สิส่วนผมเลือกได้แต่นักมวยปล้ำผู้หญิงพูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องไม่เข้าใจกันพูดไปพูดมาก็ต้องเถียงกันพอเธอถลกแขนเสื้อแสดงเป็นหน้ายักษ์แยกเขี้ยวเข้าใส่ผมขึ้นมาแล้วก็ผมต้องเจ็บตัวทุกทีผมก็เอือมเต็มแก่แล้วแต่ก็ไปไม่รอดเพราะมีลูกเต้าด้วยกันสงสารลูกแต่ผมก็สู้แกไม่ไหวเถียงก็ไม่เคยชนะ
เพราะตัวผมเล็กกว่าแกมากต้องเป็นลูกไก่ตลอดเวลาผมจึงบอกลูกๆให้รู้ว่าต่อไปอย่าหาเมียตัวใหญ่ประเดี๋ยวจะอยู่หมัดเหมือนพ่อพูดแล้วก็เหลียวหน้าเหลียวหลังระวังกลัวคนอื่นจะได้ยินหรือใครที่ปากไม่อยู่สุขนำไปถ่ายทอดถึงภรรยาของท่านผู้นี้แล้วคงไม่พ้นเจ็บตัวพูดไปแล้วจึงนึกขึ้นได้หยิบได้ขวดเหล้าบนโต๊ะรินใส่แก้วรีบผสมโซดาดื่มเอาดื่มเอาเป็นเครื่องปลอบใจทำให้ผู้ที่นั่งร่วมโต๊ะเห็นกิริยาท่าทางแล้วก็อดขำไม่ได้บางท่านที่เส้นขำอยู่ไม่ลึกนักก็เอามือกุมท้องหัวเราะจนน้ำตาไหลข้าพเจ้าคิดว่าท่านผู้นี้คงจะพูดเพราะฤทธิ์เล่ามากกว่าเพราะเวลาไม่เมาแกเป็นคนเฉยๆพูดน้อยฟังมากแต่เมื่อเวลาเมาแล้วแกอยากจะพูดคนเดียวใครจะพูดไม่ได้ที่สุดแกก็เมาฟุบคาโต๊ะต้องร้อนถึงเพื่อนฝูงที่สนิทพยุงไปส่งบ้านทั้งที่อาหารยังยกมาไม่ครบตามรายการเป็นเรื่องที่สลดใจในชีวิตการครองเรือนของท่านผู้นี้ที่ต้องอาศัยเล่าเป็นเพื่อนปลอบใจเมื่อที่โต๊ะขาดไปสองท่านซึ่งผู้หนึ่งเมาอีกผู้หนึ่งไม่เมาแล้วก็ไม่มีใครจะพูดอะไรอีกเพราะส่วนมากอยู่ในที่นั้นต่างก็เศร้าใจในชีวิตครองเรือนของเพื่อนผู้ถือเอาเหล้าเป็นการดับทุกข์เอาความเมาเป็นเครื่องปลอบใจชีวิตอนาคตมืดมนไม่มีความหมายโชคดีที่ยังมีเพื่อนฝูงเก่าๆช่วยกันประคับประคองช่วยปลอบโยนให้ความเห็นอกเห็นใจเพราะเป็นคนซึ่งไม่มีใครดูหมิ่นเหยียดหยามพอมีตำแหน่งไม่สู้ใหญ่โตรุ่งเรืองนักรายได้พอเลี้ยงชีพไม่ถึงกับอัตคัดขัดสนมีเพื่อนผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นเพื่อทำลายความเงียบและความเศร้าว่าเรื่องเกิดและสืบพันธุ์ที่พูดมาแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าคิดถ้าผมกลับเป็นหนุ่มขึ้นมาใหม่ผมจะไม่ยอมมีคู่ครองถ้าไม่ได้หญิงที่มีคุณความดีอย่างที่ว่ามานี้เพื่อนอีกผู้หนึ่งหัวเราะอย่างขบขันแล้วพูดว่าถ้ามัวหาหญิงที่มีคุณสมบัติอย่างที่ว่าเราคงจะแก่ตายเสียก่อนกว่าจะพบแน่พวกเราที่นั่งร่วมโต๊ะพากันหัวเราะและก็มีบางท่านพูดสนับสนุนว่าเห็นจะจริงอย่างว่าถ้าเราเป็นคนขี้เหล้าเมายาประพฤติตัวในทางผิดศีลธรรมแล้วไม่ต้องหาก็ได้ผมว่าในชาตินี้คงหาไม่พบแน่อีกท่านหนึ่งสอดขึ้นว่าข้อนี้เห็นจะเป็นความจริงอีกเพราะไม่ว่าหญิงและชายย่อมจะมีทั้งดีและเลวถ้าเราเป็นคนขี้เหล้าเมายาประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียเราก็จะหาคนดีไม่ได้ถ้าเราจะต้องการคนดีเราจะต้องปรับปรุงตัวของเราให้ดีประพฤติตนให้มีศีลธรรมมีความสุภาพเรียบร้อยเมื่อนั่นแหละคงจะหาได้ไม่ยากนักเพราะหงก็ต้องอยู่ในฝูงหงอย่างโบราณว่าข้าพเจ้าในเวลานั้นชอบฟังความคิดฉะนั้นจึงได้แต่นึกฟังคำสนทนาด้วยความเอาใจใส่และจดจำในสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์อีกท่านหนึ่งถามขึ้นว่าคุณไปจำเอาหลักประจำตัวนี้มาจากไหนหรือคิดขึ้นเองเพื่อนหัวเราะแล้วพูดว่าหลักสามประการนี้ผมได้มาจากท่านผู้เฒ่าผู้หนึ่งท่านผู้นี้มีชีวิตครองเรือนอย่างราบรื่นตลอดมาจนมีบุตรหลานเหลนผู้สืบสกุลทุกครอบครัวก็อยู่กันมาด้วยความร่มเย็นเป็นสุขท่านจึงเป็นครอบครัวตัวอย่างที่ดีเป็นที่เคารพนับถือของผู้ที่รู้จักคุ้นเคยทั่วไปใครจะมีงานมงคลสมรสส่วนมากก็จะเชิญท่านทั้งสามีภรรยาไปสวมมงคลแฝดไปปูที่นอนตามฤกษ์ยามที่ดีเพื่อเป็นสิริมงคลกับคู่บ่าวสาวจะได้อยู่เย็นเป็นสุขในการครองเรือนต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน
นี่แหละครับผมเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดีจึงจดจำไว้ข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่าคนเราจะอยู่ด้วยกันยืดยาวมีความร่มเย็นเป็นสุขหาใช่อยู่ที่เลิกยามหรือคนที่ปูที่นอนไม่สิ่งเป็นมงคลเหล่านี้อยู่ในตัวของคู่บ่าวสาวเองที่จะเข้าใจกันดีเพียงไรมีความอดทนทนุถนอมน้ำใจกันเพียงไรถ้าต่างคนก็คอยเอาใจกันด้วยความรักใคร่จะพูดอะไรก็เข้าใจกันดีการหาเลิกยามจัดงานรดน้ำให้ศีลให้พรตามเวลานั้นก็เป็นเพียงให้กำลังใจผู้เฒ่าผู้แก่ที่ปูที่นอนก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะได้อยู่กันมาอย่างราบรื่นจนแก่เฒ่าเป็นเพียงเครื่องประกอบภายนอกจะจัดงานให้ใหญ่โตหรูหราอย่างไรก็ไม่สำคัญเท่าภายในคือความเข้าใจซึ่งกันและกันดีเห็นอกเห็นใจกันมีจิตใจหนักแน่นไม่เป็นคนขี้ระแวงสงสัยชีวิตสมรสก็จะราบรื่นตลอดไปเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่ในวัยรุ่นเคยรู้จักกับท่านผู้หนึ่งมีความรู้ในทางวิทยาอาคมเมื่อมีผู้ใดไปขอเลิกขอยามเพื่อยกขันหมากแต่งงานท่านจะหัวเราะแล้วพูดว่าเอาเลิกตามสบายใจของเราสิไม่ต้องหาเลิกยามอะไรอีกเพราะเขายกให้แล้วแต่ถ้าจะไปลักพาลูกสาวหนีก็ต้องดูเลิกยามหน่อยเพราะถ้าไม่ถูกเวลาก็มักจะทำให้หัวแตกลูกสาวก็ขโมยไปไม่ได้สมัยนั้นข้าพเจ้าเห็นเป็นของขบขันแต่เวลานี้ข้าพเจ้ามองเห็นความจริงแล้วเพราะสมัยนั้นชายหนุ่มหญิงสาวหาโอกาสรู้จักกันยากและจะรักใคร่ก็ต้องแอบซ่อนไม่ให้ผู้ใหญ่รู้ปิดบังอย่างมิดชิดการแอบรักกันถือว่าเป็นสิ่งที่อับอายขายหน้าบัดสีจะไปไหนมาไหนเหมือนสมัยนี้ไม่ได้ยิ่งเป็นชาวจีนแล้วก็ยิ่งไม่ยอมให้ชายหนุ่มไทยไปเกาะแกะเพราะเขากักตัวลูกสาวให้อยู่กับบ้านเขาถือว่าหญิงจีนต้องเหมาะสมกับชาวจีนเท่านั้นการเลือกคู่ครองเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ถือว่าได้ผ่านโลกมามากแล้วที่จะพิจารณาให้เหมาะสมกันถ้าผู้ชายขี้เหล้าเมายานักการพนันก็ไม่มีโอกาสไปขอลูกสาวใครที่ประพฤติดีกิริยาวาจาเรียบร้อยได้เพราะเขารังเกียจถึงจะเป็นเศรษฐีก็ไม่มีหวังสมัยนั้นพ่อแม่ของหญิงส่วนมากจะเลือกคู่ให้ลูกสาวมิใช่จะต้องการคนมั่งมีหรือว่าเศรษฐีเสมอไปขอให้ได้เพียงเป็นคนดีมีศีลธรรมยากจนไม่สำคัญขอให้รู้จักหาเลี้ยงชีพด้วยความสุจริตเท่านั้นก็ยินดียกลูกสาวให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทนหรืออย่างที่เรียกกันจนติดปากว่ามีพระขัดหลังมาเล่มเดียวก็ยกให้การหย่าร้างกันก็หาได้ยากมาในสมัยปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าได้ประสบมาหลายรายด้วยกันแม้จะหาวันเดือนปีให้เหมาะสมมีฤกษ์มียามที่เป็นมงคลการจัดงานสมรสมโหฬารตระการใหญ่โตมีผู้ใหญ่มากมายมารดน้ำให้ศีลให้พรมีการตักบาตรเลี้ยงพระตามประเพณีแต่ที่สุดก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจเพราะบ่าวสาวอยู่กันได้ไม่นานก็ต้องแยกทางกันอย่างที่โบราณว่าก้นหม้อข้าวยังไม่ทันดำก็ต้องแยกทางกันเดินแล้วนี่เป็นเรื่องเศร้าที่ได้เกิดขึ้นแล้วและคงจะมีเกิดขึ้นต่อไปหากไม่ศึกษาชีวิตก่อนอยู่ร่วมกันแต่แล้วก็ได้ยินเสียงที่โต๊ะเขาหัวเราะกันสนุกสนานและได้ยินเสียงเพื่อนผู้หนึ่งถามต่อไปว่าการตายดีมีความหมายอย่างไรก็ได้ยินเพื่อนตอบว่าธรรมดาการตายนั้นเป็นของสำคัญในทางโลกคือผู้ประกอบกรรมดีและผู้ประกอบกรรมชั่วย่อมจะตายผิดกันถ้าผู้ประกอบกรรมดี
เป็นผู้ประกอบกรรมดีเป็นผู้เสียสละไม่มัวเมาอำนาจทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อชาติและเพื่อโลกให้ได้มาซึ่งความสงบสุขและความเป็นธรรมความเป็นอิสระของชาวโลกส่วนรวมทั่วๆไปคนผู้นั้นไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดคนชั้นไหนย่อมเป็นที่ยกย่องสรรเสริญคุณงามความดีจากชาวโลกทั่วไปที่มีสิทธิเสรีถือว่าเป็นผู้มีบุญคุณแก่โลกเมื่อยามป่วยก็มีผู้เศร้าโศกอาลัยเสียดายคุณงามความดีของท่านผู้นั้นเป็นที่เศร้าสลดไปทั่วโลกแต่สำหรับเราเพียงแต่ทำความดีแก่ชาติของเราเท่านั้นก็พอถ้าสามารถทำดีเพื่อโลกได้ก็ยิ่งดีส่วนคนประกอบกรรมชั่วจะเจ็บจะป่วยก็มีสิ่งที่ตรงกันข้ามผู้ประกอบกรรมดีผู้สร้างกรรมดีแม้ตัวจะตายไปแล้วแต่คุณงามความดียังอยู่ตลอดชั่วฟ้าดินสลายนี่แหละครับผมจึงว่าการตายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับลูกหลานจะอยู่ต่อไปด้วย